วันนี้ผมจะมาเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าความจริงของชีวิตครับกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับก็อยู่ในหมู่บ้านชนบทแล้วก็มาเดินเล่นตามภาษาเด็กน้อยนะครับเดินเล่นตามชายหมู่บ้านแล้วก็มีหนองน้ำแห่งหนึ่งอยู่บริเวณนั้นนะครับระหว่างที่เด็กน้อยเดินไปเดินมาหยิบนู่นหยิบนี่เล่นแบบสนุกสนานนะครับปรากฏว่าก็มีเสียงร้องเรียกเป็นเสียงกังวานมากพอหันไปดูก็คือจระเข้ตัวใหญ่จระเข้นั้นติดแหนะครับซึ่งคนหาปลาดักไว้เพื่อจะดักปลาแต่บอกว่าจระเข้มาติดก็เลยร้องเรียกให้เด็กน้อยคนนั้นช่วยบอกว่าเจ้าเด็กน้อยเอ้ยมาช่วยเราหน่อยเราติดแหอยู่นี่มาหลายชั่วโมงแล้วช่วยเราออกไปทีเด็กน้อยก็หันไปบอกจระเข้ว่าจะช่วยท่านได้ยังไงเราถ้าช่วยท่านท่านก็จะจับเรากินเป็นอาหารนะสิเพราะว่าท่านดุร้ายมากๆจะได้เขาบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเธอมีบุญคุณต่อเราเราจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรช่วยเราเถอะเพราะว่าลูกเรารอเราอยู่เพื่อที่เราจะหาอาหารไปให้ลูกของเรากินเด็กน้อยก็ใจอ่อนก็ค่อยๆเอาไม้เขี่ยตะข่ายออกปรากฏว่าพอตะข่ายออกจากหัวจระเข้จระเข้ก็งับเด็กน้อยนั้นไว้กับปากเด็กน้อยก็ร้องโวยวายว่ามาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงมาทำอย่างนี้กับเราได้ยังไงเราช่วยชีวิตเจ้าเรามีบุญคุณต่อเจ้าจระเข้ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกไอ้บุญคุณอะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะเจ้าเป็นอาหารเราจะเอาเจ้าเดี๋ยวไปให้ลูกเรากินพอดีมีนกคู่หนึ่งบินมาเกาะที่ต้นไม้เด็กน้อยก็บอกจระเข้ว่าเดี๋ยวขอเราถามนกก่อนได้ไหมว่าที่ท่านเล่าอะว่าความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้อยากจะถามก่อนก็เลยถามนกคู่นั้นว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านเห็นว่าไงนกก็บอกว่าจริงอย่างที่จระเข้ว่าเราออกมาหาอาหารเพื่อที่จะไปให้ลูกกินลูกอยู่ในรังปรากฏว่าระหว่างกลับไปเราก็เห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นมาที่รังที่ลูกน้อยเราอยู่เราก็พยายามจะเข้าไปจิกเข้าไปร้องเข้าไปทำทุกวิถีทางให้งูนี่หนีไปแต่งูมันไม่หนีงูมันก็ค่อยๆขยอกลูกมันไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวจนหมดเลยเพราะเราไม่เคยไปทำร้ายงูเราไม่เคยไปรังแกงูไม่เคยไปมีอะไรกับงูเลยแต่งูมาฆ่าลูกเราความจริงของชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละเจ้าเด็กน้อยเอ้ยจระเข้ได้ฟังก็บอกเป็นไงเชื่อเราหรือยังเล่าว่าบุญคุณอะไรมันไม่มีหรอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละไปเดี๋ยวเราจะพาเจ้ากลับไปให้ลูกเรากินเด็กน้อยก็บอกว่ารอเดี๋ยวสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพอดีมีงัวแก่ตัวหนึ่งค่อยๆเดินมาเพื่อที่จะมากินน้ำขอถามงัวก่อนเด็กน้อยก็ถามงัวแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้งัวฟังงัวก็บอกว่าตามที่จระเข้บอกถูกแล้วแต่ก่อนนะเราแข็งแรงเจ้านายเราก็เอาเราไปไถนาทำประโยชน์ให้เจ้านายมากมายไถนาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีทำด้วยความเข้มแข็งทำด้วยความอดทนไม่เคยบ่นปรากฏว่าพอเราแก่เราไถนาไม่ไหวเจ้านายของเราแทนที่จะเลี้ยงเราไปจนตายกลับเอาเรามาปล่อยไว้กลางป่าเพื่อให้เราเป็นอาหารของเสือของสิงโตบุญคุณอะไรมันไม่มีหรอกความจริงของชีวิตมันก็เป็นแบบนี้
จระเข้ก็บอกเป็นไงเห็นไหมไอเด็กน้อยไปเราไปกันเสียเวลาป่านนี้ลูกฉันหิวแล้วปรากฏว่ามีกระต่ายตัวหนึ่งค่อยๆวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเด็กน้อยบอกว่าขอถามกระต่ายตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายนะแล้วฉันจะไปกับเจ้าโดยดีก็เลยถามเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้กระต่ายฟังกระต่ายบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันต้องคุยกันยาวแล้วแหละเพราะเรื่องมันยาวมากเอาอย่างนี้ดีกว่าจระเข้ท่านปล่อยเด็กก่อนเราได้คุยกันรู้เรื่องเด็กคาบอยู่ในปากเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกจระเข้ก็บอกว่าเอาถ้าเราปล่อยเด็กเด็กก็หนีสิเราไม่โง่หรอกกระต่ายก็บอกว่าเจ้าอ่ะมีหางเป็นอาวุธจำไม่ได้เหรอถ้าเด็กหนีเจ้าอาหารฟาดปุ๊บเดียวเด็กก็ตายแล้วเด็กมันไม่หนีหรอกมาฟังมาคุยกับเราก่อนจระเข้ก็เชื่อก็วางเด็กน้อยลงกับพื้นพอเด็กน้อยถึงพื้นกระต่ายก็บอกว่าวิ่งแล้วเด็กน้อยก็วิ่งกระต่ายก็วิ่งจระเข้ก็จะเอาหางฟาดไปที่เด็กน้อยปรากฏว่าหางยังติดอยู่ในแผลในตะข่ายของชาวบ้านอยู่เพราะว่าเด็กน้อยปล่อยไม่หมดปล่อยได้แค่ครึ่งเดียวจระเข้ก็เลยไปไหนไม่ได้กระต่ายกับเด็กน้อยก็กึ่งวิ่งกึ่งเดินกลับไปในหมู่บ้านกระต่ายบอกว่าไปเราไปบอกชาวบ้านเอาจระเข้ไปเป็นอาหารของคนในหมู่บ้านเถอะคงจะแบ่งกันได้เยอะก็เดินไปกึ่งวิ่งกึ่งเดินเข้าไปในหมู่บ้านหลังจากนั้นชาวบ้านก็เดินกูกันมาถือมีดถือไม้ถือมาเพื่อจะมาฆ่าจระเข้แล้วก็จะเอาจระเข้ไปแบ่งกันเป็นอาหารปรากฏว่าระหว่างที่เด็กน้อยกับกระต่ายกำลังวิ่งมากับชาวบ้านเพื่อที่จะไปบ่อน้ำที่มีจระเข้อยู่หมาตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนมางับกระต่ายแล้วก็สะบัดสะบัดสะบัดเด็กน้อยเห็นก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ปรากฏว่ากระต่ายขาดใจตายแล้วเด็กน้อยก็เลยถึงบางอ้อแล้วก็บอกว่าคำที่จระเข้พูดมันเป็นเรื่องจริงชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีบาปบุญคุณโทษไม่มีต้องกตัญญูไม่มีต้องเนรคุณหรอกเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรจะถูกต้องไม่มีอะไรจะยุติธรรมทั้งหมดหรอกเพราะความจริงของชีวิตมันก็เป็นแบบที่จระเข้พูดนั่นเองจากกิจทอล์กผมกริชพลเดชวิสัยครับ